ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะอ้อมนะคะดีเจอาสาสมัครนะคะเป็นประจำที่เราจะเจอกันในทุกๆวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่1ของเดือนกุมภาพันธ์นะคะเราก็จะเจอกันนะคะว่าด้วยเรื่องของจิตประพัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์นะคะธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมที่ชมอยู่และธรรมะสวัสดีนะคะสำหรับผู้ปฏิบัติที่อยู่บริเวณเสถียรธรรมสถานในธรรมศาลาและคุณพ่อคุณแม่ที่มาในวันนี้ด้วยนะคะและต้องขอธรรมะสวัสดีคุณยายค่ะธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้เป็นวันที่พวกเรามีอากาศในกรุงเทพดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความรู้สึกได้ว่าเราก็ระมัดระวังแต่ไม่ระแวงวิธีการให้ข้อมูลในเรื่องของความปลอดภัยก็ต้องพูดกันถึงเรื่องสติเลยล่ะค่ะถ้าสติอารักขาใจของเราได้เราก็จะรู้ว่าที่เราไปปลอดภัยด้วยอะไรปลอดภัยอย่างไรโดยเราต้องระมัดระวังตัวเราแต่ไม่ระแวงกับสิ่งที่เราไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากวันนี้ที่จริงเราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเด็กๆจะมากันหรือเปล่านะแต่ทุกอย่างยังเป็นปกติสำหรับที่เสถียรธรรมสถานเสมอด้วยนะคะไม่ว่าจะมีข้างนอกจะเป็นเทศกาลอะไรประเพณีอะไรเราไม่เคยหยุดที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เราเป็นนะคะในช่วงที่อากาศแย่อ้อมต้องยอมรับว่าที่หนึ่งที่อ้อมนึกถึงก็คือที่นี่อ้อมรู้สึกเลยว่าโอ้ยสบายเหรอที่นี่มีมอสที่นี่มีต้นไม้คือมันปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะเวลาเราลงทุนในอะไรอะผลมันอาจจะดูเหมือนทำให้เราไม่ได้เห็นนะแต่วันหนึ่งมันจะเห็นบางคนอยู่กับสิ่งที่มีอย่างเคยชินเราจะเห็นต่อเมื่อมันหายไปใช่ไหมคะยายคือเวลาที่เราลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งมันมีกำไรอยู่ตลอดเวลาแหละแต่พอมันมีวิกฤตการณ์เช่นในกรุงเทพมหานครตอนนี้มันจะนึกถึงเสถียรธรรมสถานเมื่อ30ปีที่แล้วที่เริ่มปลูกต้นไม้เราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตอนที่เราปลูกต้นไม้ตอนนั้นมันจะมีกำไรมาถึงในวันนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่ยังยืนยันอยู่ในท่ามกลางหมอกฝุ่นข้างนอกได้อย่างปลอดภัยเพราะต้นไม้เนี่ยในขณะที่เราเห็นที่เนี่ยมันไม่ใช่หมอกฝุ่นแต่มันเป็นไอน้ำอ่ะคืออ้อมว่าคุณพ่อคุณแม่อย่างที่คุณยายบอกนะคะหรือว่าผู้ปฏิบัติทุกท่านอ่ะที่นี่มันคือที่ที่ปลอดภัยน้อยที่สุดอ่ะปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ควรและยังปลอดภัยกับปอดตัวเองด้วยอ่ะใช่คือเวลาที่เรามองเห็นว่าเราลังเลกับการที่จะทำอะไรที่ถูกต้องเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่เราลังเลต่อให้เราคิดว่าเราจะทำแค่ลังเลเราไม่ถูกตรงไหนยายไม่ถูกตรงที่จิตของเราไม่อาจหาเนี่ยความลังเลมันไม่ทำให้เรามีพลังข้างในอะความลังเลมันทำให้เราไปจมอยู่กับความคิดจะอี้จะอ้านว่าเออทำดีไม่ทำดีทำแล้วจะได้อะไรทำแล้วมันต้องมันรู้สึกเราเสียผลประโยชน์อะไรอะไรประมาณเนี้ยมันก็คือถ้าเราไม่แน่วแน่ในสิ่งที่เราจะทำเหมือนเรารู้ไม่จริงเราก็จะลังเลถูกไหมคะเมื่อไหร่ที่เรารู้จริงเรามีจิตที่ชัดเจนมีความรู้มีความรอบรู้ประกอบกันมันจะคือความชัดเจนแล้วมุ่งไปงั้นน้องถามยายได้ไหมคะว่าเสถียรที่เราเห็นน่ะเราต้องยอมรับก่อนนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเคยมารู้สึกว่ามันเขียวมากใช่ไหมมันเขียวเอาว่ามันเขียวกว่าในสวนในเมืองอะนะคือแต่มันไม่ใช่ว่านึกจะให้มันเขียวแบบนี้มันก็เขียวได้วันที่ตัดสินใจวันแรกยายนึกภาพถึงขนาดนี้ไหมคะนึกฮะคือเราเชื่อเลยว่าป่าที่ปลูกด้วยมือเนี่ยมันจะปลูกใจคนนึกเลยว่าถ้าไม่ได้มีจินตนาการเรื่องนี้ไม่ปลูกหรอกคือเพราะเรามีจินตนาการว่าต้นไม้ที่คนอื่นไม่รับเรารับเนี่ยต้นไม้คนอื่นทิ้งเราช่วยเนี่ยมันจะทำให้เกิดคุณูปการต่อสังคมในเสถียรธรรมสถานอย่างไรเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ลังเลไงคนไม่ลังเลก็เรียกผู้กล้าน่ะคือมันต้องกล้าน่ะการเป็น spiritual leader แต่มันต้องกล้าให้ถูกนะคะบางคนชอบลังเลไปในทางเบี้ยนมันก็มีแต่อันนี้ต้องกล้าในทางที่ถูกงั้นน้องถามยายต่อเพราะว่าจริงๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าไอ้เรื่องต้นไม้มันได้อะไรเอาจริงๆมันได้นะเสถียรไม่เขียวเลยนะถ้าไม่กล้าปลูกตอนนั้นต้นแรกที่ยายปลูกก็จําได้ว่ามันเป็นต้นที่เรียกได้ว่าแทบจะพิกลพิการแล้วใช่มั้ยคะคือจริงๆแล้วต้นไม้ทุกต้นมาจากคนไม่เอาแต่ว่าต้นไม้ไม่เคยยืนตายอ่ะ
ไม่ยืนตายทั้งเป็นน่ะไม่เหมือนคนน่ะใครไม่เอาก็จะตายเลยอย่างเงี้ยไม่เป็นต้นไม้มันพยายามจะอยู่พยายามที่จะหยั่งรากพยายามที่จะแตกยอดอะไรเงี้ยมันมีความพยายามอ่ะมันพยายามที่จะพยุงตัวมันน่ะคือมันจะไปหาแสงแดดแล้วมันก็จะส่งต่อและเมื่อมันรอดแล้วมันให้ร่มเงามันให้ออกซิเจนต้นที่ใหญ่เริ่มต้นคือต้นไกลต้นที่อยู่นู้นน่ะอยู่หน้าบ้านเลยที่ตอนนี้ใหญ่อายุเป็น100ปีเนี่ยแบบมันเป็นต้นไม้ที่ยืนยันได้เลยว่านกหนูมาอาศัยได้สบายแล้วตอนนี้อย่าว่าแต่คนเลยขึ้นหมดน่ะทุกพูดจริงๆถ้าเรามองว่าร่มเงาที่ต้นไกลให้เนี่ยมันกำลังยืนยันว่าให้คนอื่นไม่เห็นคุณค่าแต่ต้นไม้เนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเองอันนี้ไม่พูดเรื่องราคาเลยนะต้นไม้ในเสถียรไม่ต้องพูดเรื่องราคาค่ะรู้เรื่องคุณค่าปรากฏว่าต้นไม้ไม่เคยยืนตายทั้งเป็นถ้าเขาได้โอกาสโอกาสของต้นไม้ก็คือสิ่งแวดล้อมคือถ้ามีคนคิดที่จะให้น้ำเขาสักหยดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเลยว่าหยดน้ำนั้นเนี่ยมันเป็นหนึ่งในโอกาสและทางรอดของเขาฉันใดฉันนั้นเอาว่าคนก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันคนทุกคนต้องการโอกาสต้องการแล้วคนเนี่ยต้องไม่แพ้ต้นไม้ตรงที่ว่าถึงแม้ว่าแสงบางทีมันไปไม่ถึงนะในวันที่มันขมุกขมัวใช่ใช่มันพยายามโน้มไปมันพยายามเอียงไปคือมันไม่ยืนแล้วมันไม่ตั้งคำถามว่าทำไมแสงไม่มาถึงฉันล่ะอย่างเงี้ยไม่ตั้งเหมือนลูกบอกว่าทำไมแม่ไม่ช่วยล่ะไม่อะลูกก็จะพยายามช่วยตัวเองจนแม่เห็นใจเลยว่าหูมันพยายามช่วยตัวเองมากขนาดนี้เราต้องซัพพอร์ตมันยังไงเพื่อให้มันโตได้แบบพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นจริงๆแล้วอ้อมว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนกับธรรมชาติอะค่ะมันคือเรื่องเดียวกันว่าไหมคะเรามองต้นไม้เรามองวิธีเอาตัวรอดที่เราจะเห็นภาพมันมองเป็นทั้งศิลปะทั้งธรรมชาติที่สวยงามได้เวลาที่เราเห็นแบบว่าต้นไม้เขาแซงกันขึ้นมันก็เหมือนคนที่เราจะต้องรู้วิธีเอาตัวรอดโดยคนเป็นแม่เป็นพ่อเนี่ยต้องเฝ้าสังเกตวิธีเอาตัวรอดของลูกโดยที่พ่อแม่จะต้องพยายามประคองอย่ากลัวลูกจะล้มค่ะให้ประคองเวลาที่เด็กหนึ่งคนเนี่ยรู้จักวิธีการหยุดตัวเองหรือว่าเร่งตัวเองแล้วมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตอย่างประคองที่ไม่ไปห้ามไม่ไปทำให้เขารู้สึกกลัวเกินความจำเป็นเนี่ยก็จะทำให้เด็กหนึ่งคนรู้สึกได้ว่าอยากเป็นนักทดลองแล้วก็จะทดลองในสิ่งที่เขาจะรอดด้วยนะไม่ใช่ทดลองผิดๆด้วยนะเช่นรู้ว่าเจ็บก็ต้องระวังยังไงรู้ว่าเปียกก็ต้องระวังยังไงรู้ว่าเปิดก็ต้องคือสนุกกับความเปิดยังไงนั่นที่สุดมนุษย์เนี่ยมันไม่มีเสน่ห์หรอกถ้ามันแบบอ่อนแอแล้วพึ่งตัวเองไม่ได้อ่ะแต่บางคนอาจจะคิดว่าความอ่อนแอมันเป็นทำให้คนอื่นเข้ามาหาเราอันนั้นมันก็เป็นความเห็นแก่ตัวของคนอ่อนแอมันไม่ใช่จริตเลยยายมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยขาดอะไรแต่จะคิดว่าตัวเองต้องได้อะไรถ้าเราได้แล้วเราคิดว่ามันจะเติมเต็มสิ่งที่ขาดกับเราบอกว่าเราไม่ได้ขาดแต่เราพยายามที่จะดำรงอยู่นี่แสดงว่าเขามีอยู่ข้างในเด็กเขามีอยู่ข้างในถูกไหมคะอย่างสมมติเราบอกว่าเราจะพยายามช่วยตัวเองเพราะเรารู้ว่าเรามีทางออกของเราแต่คนที่บอกว่าทำไมเธอไม่ช่วยฉันคนเหล่านี้จะเป็นคนที่รอคอยว่าคนอื่นต้องช่วยเราถึงจะไปหาทางออกแต่จริงๆแล้วมันมีสองเรื่องถ้ามนุษย์หนึ่งคนเนี่ยสามารถที่จะคิดได้อย่างแยบคายแล้วเวลาคนอื่นแค่เพียงให้โอกาสเราก็จะสามารถไปได้หรือถ้าเราพยายามที่จะแสวงหาโอกาสในท่ามกลางที่ไม่มีโอกาสเลยแต่ยังพยายามอยู่จนในที่สุดเราลุกขึ้นไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเราสามารถเห็นการทดลองของเราจนเรารู้สึกได้ว่าเราผ่านที่สุดมาละอีกนิดเดียวสบายเราละอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นคนที่ให้โอกาสตัวเองได้แล้วให้โอกาสคนอื่นได้ด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่อ้อมว่ามันน่าสนใจตรงที่บางทีมันเกิดขึ้นกับเราเนาะแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวแต่ตอนนี้ขอฝากไว้นิดนึงสำหรับใครที่ชมอยู่นะคะหรือว่าผู้ปฏิบัตินะคะอยากจะฝากคำถามอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมีช่วงที่ตอบคำถามกันด้วยนะคะสิ่งที่สงสัยสิ่งที่ติดค้างนะคะบอกมาได้นะคะเราแก้ไขให้
ขาเรียกว่าอะไรเราจะมีวิธีช่วยกันพากันไปให้ถึงทางรอดนะคะอย่างที่ยายบอกเมื่อกี้อ้อมจะรู้สึกว่าเวลาที่ป่วยหรือว่าเวลาคุณแม่ท้องบางคนบางทีเราจะรู้สึกอ่อนแอนิดๆแล้วเราต้องการให้คนต้องสนใจเราไม่ได้ถึงกับคนทั้งโลกต้องสนใจเราแต่โลกใบเล็กๆของเราเราจะรู้สึกว่าฉันป่วยทำไมคนนี้ไม่มาดูแลฉันฉันป่วยเธอทิ้งฉันไปได้ยังไงเวลาอ่อนแอค่ะยายมันทั้งกายแล้วมันดึงใจไปด้วยคือคนท้องเนี่ยต้องให้การยกเว้นไว้ในบางกรณีเช่นฮอร์โมนมันปรับมันมีความรู้สึกวิตกกังวลค่ะแล้วถ้าเผื่อไม่ได้รับการยืนยันว่าสิ่งนี้มันจะผ่านไปได้โดยพ่อของลูกเนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่ความซึมเศร้าค่ะเพราะว่าสิ่งที่มันอยู่ในใจของผู้หญิงที่เป็นแม่เนี่ยมันคือหัวใจของพ่อค่ะมันคือหัวใจของคนที่มันมีเขาเรียกหุ้นส่วนชีวิตนะเนาะมันต้องแชร์กันฉะนั้นเวลาที่เราเห็นว่าพ่อเป็นแบ็คให้แม่เนี่ยมันจะซัพพอร์ตใจของแม่แล้วแม่เนี่ยก็จะผ่านสถานการณ์ที่ตัวเองไม่เคยอ่ะมันก็ไม่ได้ยากลำบากมันไม่เคยท้องอ่ะใช่ไหมพอคนท้องมันจะมีการปรับฮอร์โมนมันก็จะมีแบบไม่แน่ใจร่างกายมันก็เปลี่ยนนะแล้วที่สำคัญที่สุดคือลูกจะปลอดภัยไหมอย่างเงี้ยคือความรักตัวเองก็ไม่ค่อยรอดอยู่แล้วจะไปห่วงลูกด้วยนี่ถ้าเราบอกว่าพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่แบบอุ้มลูกแล้วอุ้มหัวใจของแม่ได้ถ้าเผื่อพ่อศึกษาด้วยทำความเข้าใจด้วยแล้วก็พยายามที่จะประคับประคองคือไม่ได้สปอยแต่ประคับประคองมันมีความต่างกันอยู่นะคะคือมันเข้าใจมันเห็นใจและแม่ก็จะไว้วางใจไว้วางใจที่มันจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากตัวนี้ไปด้วยกันเหมือนพ่อจะจับมือแม่ไว้เพราะอยากมีส่วนร่วมมากเลยว่าอีตอนที่เบ่งลูกมันเป็นยังไงมันรู้สึกได้ว่ามันมีส่วนร่วมที่พ่อเขาก็สมาร์ทมากนะที่เขาอยากจะมีส่วนร่วมในเวลาที่สถานการณ์ของการแบบโอ้โหมันพีคที่สุดเลยคือตอนเบ่งลูกเนี่ย บางคนที่ไม่กลัวเลือดก็เข้าไปในห้องผ่าตัดเลยหรือว่าพ่อบางคนอาจจะแบบน้ำตาซึมเมื่อเห็นหรือได้ยินเสียงลูกร้องเงี้ยมันจะเป็นเรื่องที่แบบมันมีส่วนร่วมมนุษย์เนี่ยเวลาที่มันผ่านสถานการณ์ที่ทุกที่สุดแล้วมันมีส่วนร่วมเนี่ยมันจะรักกันมันจะไม่ดูถูกกันอ่ะมันเหมือนเราได้มีโอกาสเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ใช่ไหมคะยายมันจะรักกันนะบางคนอ่ะจะกลัวคำว่าทุกข์จะรู้สึกว่าทุกข์เป็นเรื่องที่มันน่ากลัวและลำบากคือมันปฏิเสธไม่ได้นะคะเราคงไม่มีใครชอบทุกข์ถูกไหมคะเพราะว่าอยู่ในช่วงทุกข์เวลามันจะยาวนานมากเลยแล้วมันจะรู้สึกอึดอัดครับข้องใจแต่ว่าในถ้าเราไม่มีทุกข์เนี่ยเราก็จะไม่เห็นอะไรบางอย่างที่มันจะมีคุณค่าของสุขหรือทุกข์ที่เรารับได้ใช่ไหมยายคือถ้าเราไม่เห็นความทุกข์เราก็จะไม่รู้ว่าพ้นทุกข์แปลว่าอะไรถ้าเราไม่เห็นว่าตัวเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเราจะไม่ภาคภูมิใจต่อการที่จะเรียนรู้กับสถานการณ์นั้นแล้วผ่านมันไปได้นะเพราะฉะนั้นทุกข์จึงเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นแบบฝึกหัดที่ดีของชีวิตที่จะทำให้เราเนี่ยมีความแอคทีฟมีความกระตือรือร้นมีความตั้งใจมั่นที่จะผ่านมันให้ได้เพราะฉะนั้นอยากสอนเด็กๆว่าอย่ากลัวความทุกข์แต่ทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องเรียนรู้ทุกคนทุกคนต้องเรียนรู้กับทุกข์อย่าหนีทุกข์ซึ่งคนเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อเจอทุกข์ผลมันสะท้อนกลับมาที่ลูกในท้องในขณะเดียวกันรอบนอกเวลาเราเจอทุกข์ใช่ไหมคะทุกมันก็ส่งผลทำให้เรามีการแสดงออกที่บางอย่างมันกระทบคนรอบข้างเรานะถ้าอยู่ที่ออฟฟิศมันอาจไปกระทบลูกน้องกระทบเพื่อนในขณะเดียวกันถ้าอยู่ที่บ้านกระทบพ่อแม่เรากระทบพี่น้องเราเราจะเผชิญกับทุกยังไงให้ใจเราไม่ทุกด้วยหรือว่ายังสุขอยู่อะคะยายคือเวลาที่เราพบว่าเราใช้ปัญญาคือการจัดการกับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เนี่ยเราจะยอมรับมันนะการยอมรับสิ่งนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่กระตือรือร้นที่จะออกจากมันเราก็จะใช้คำพูดว่าเรายอมรับในสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าทุกข์แต่เราไม่ยอมจำนนที่จะปล่อยตัวเราให้จมอยู่กับความทุกข์ทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องเรียนรู้ในภาษาการปฏิบัติก็บอกว่าต้องกำหนดรู้ทุกข์
เมื่อทุกข์แล้วกำหนดรู้เช่นเสียใจก็ต้องรู้ว่าเสียใจอย่าเสียใจแล้วบอกว่าฉันไม่เสียใจอันนั้นน่ะมันจะซ้ำเติมตัวเองแต่ถ้าเสียใจแล้วบอกกับคนที่เรารักว่าเรารู้สึกเสียใจขอให้ช่วยเราหน่อยว่าอธิบายนิดนึงสิว่าที่ทำอย่างเงี้ยมันมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการทำความเข้าใจกับใจของเราด้วยซึ่งอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเพื่อนร่วมทุกข์แต่เอามาเห็นหลายครั้งนะคะกระทั่งเราเองเมื่อก่อนที่เรายังไม่เข้าใจอะไรบางอย่างเราจะรู้สึกว่าเมื่อคนถามว่าเราทุกข์เหรอเราจะบอกเปล่าไม่ได้ทุกข์เรามักจะปฏิเสธก่อนนั้นน่ะมันมาจากอะไรมันมาจากการปกป้องตัวเองที่ไม่มีความซื่อสัตย์แล้วถ้าเราอ้างว่าเพราะเราเป็นห่วงคนข้างหน้าเราไม่อยากให้เขาต้องมาเป็นกังวลกับเราจึงบอกว่าโอเคฉันโอเคอันนั้นเป็นกรณีที่เราต้องดูว่าเรากำลังพูดกับใครค่ะเช่นเราพูดกับแม่ซึ่งเป็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งถ้าเราบอกเขาเขาจะทุกข์ใจอันนี้เราก็ต้องมีอุสโลบายค่ะแต่สมมติถ้าเราพูดกันในภาษาคือถ้าเราพูดกันแบบเราเห็นทิฐิเราเสมอกันน่ะค่ะเรารู้เลยว่าเขายอมรับได้ถ้าเราจะบอกว่าเราทุกข์สามีเรายอมรับเราได้ถ้าเราจะบอกว่าเราเสียใจนะพ่ออย่างเงี้ยถ้าสามียอมรับได้อ่ะภรรยาก็จะบอกว่าพ่อเป็นเพื่อนหน่อยนะตอนนี้มันรู้สึกเสียใจอ่ะเพราะมันไม่เข้าใจอ่ะพ่อช่วยทำให้เข้าใจหน่อยสิมันจะได้ไม่เสียใจนานไงอย่างนี้เรียกว่าการสื่อสารจริงไหมค่ะมันไม่ใช่ใช้ทิฐิเข้าหากันมันกำลังใช้ปัญญาเรียนรู้ร่วมกันมันแล้วถ้าสมมติอีกกรณีหนึ่งคุณพ่อรู้สึกว่าตายแล้วถ้าพูดไปคุณแม่จะต้องซัฟเฟอร์แน่ๆเลยคุณแม่จะต้องมีอาการรับไม่ได้เราจะมีกุศโลบายยังไงในการสื่อสารให้มันคลี่คลายขึ้นคะมันก็มีสิ่งที่ต้องใช้ปัญญาเช่นรู้มากแล้วทุกข์มาก คือถ้ารู้มากเช่นหมอบางคนบอกหมดเลยเพื่อโปรเทคตัวเองว่าเราเป็นหมอเราต้องบอกหมดค่ะเพราะเดี๋ยวจะมาฟ้องเราเงี้ยหมอก็ต้องบอกว่าบอกกับใครก่อนวิธีบอกต้องบอกยังไงใช่มั้ยคือมันต้องใช้ปัญญาการสื่อสารที่ขาดปัญญามันจะบอกว่าก็พูดเรื่องจริงอ่ะแต่พูดเรื่องจริงเขาช็อกไปเลยอ่ะก็เป็นพ่อแม่ที่ช็อกไปเลยบอกแม่ก่อนไม่ได้พ่อจะดรอปเลยบอกพ่อบอกคนที่เกี่ยวข้องแล้วค่อยๆโน้มน้าวอย่างนี้ก็เรียกว่ากุศโลบายอ๋อคือในบางเรื่องเนี่ยความจริงเรายังคงต้องสื่อสารถูกไหมคะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าต้องสื่อสารทันทีณขณะนั้นเลยเมื่อรู้ปุ๊บสื่อสารปั๊บโดยที่ยังไม่ได้ผ่านการเรียบเรียงและไตร่ตรองนั่นอาจจะเป็นการสื่อสารความจริงแต่ความรู้สึกที่ได้มันอาจจะเกินจริงถูกไหมคะยายมันก็จะพินาศคือถ้าจะสรุปจริงๆก็คงต้องบอกว่าถ้าเมื่อใดที่การจัดการตรงนั้นขาดสติปัญญาพลาดได้คือนี่เป็นภาพใหญ่เลยค่ะเพราะฉะนั้นการสื่อสารเนี่ยต้องมาจากสติปัญญาเพราะการสื่อสารเป็นบาดแผลได้เจ็บปวดได้มองเห็นเหมือนการสื่อสารเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่สำคัญแต่มันฆ่าคนได้มันทำให้คนตรอมใจได้และมันก็มีปัญญาที่จะฉุดช่วยได้เพราะฉะนั้นการสื่อสารจึงเป็นศีลของการมีชีวิตที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องมีสัมมาทิฏฐิกับการสื่อสารมันถึงจะสามารถเอาตัวรอดได้งั้นอยากจะรบกวนนะคะสำหรับผู้ปฏิบัตินะคะหรือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนที่ชมอยู่เคยมีประโยคที่เป็นแบบว่าประโยคสำคัญในใจเราไหมที่มันคิดแล้วแบบอันนี้ลองคิดเล่นๆนะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อเรานึกถึงมันแล้วเรารู้สึกว่าเออเราคลี่คลายเราโล่งใจเราปลอดภัยเมื่อเรามีทุกข์อ่ะมันจะมีประโยคนึงที่เราให้เราปลอดภัยเหมือนสมมติว่ามาเจอยายอย่างเงี้ยมันจะมีว่าจำไว้นะมีอะไรอ่ะที่นี่อ่ะคือบ้านนะลูกยายเป็นกัลยาณมิตรหรืออ้อมจะนึกถึงแม่ตัวเองในวันที่แม่บอกว่าจำไว้นะอ้อมสองหัวดีกว่าหัวเดียวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะผิดจะถูกยังไงเราแก้ไปด้วยกันนะลูกเนี่ยอ้อมมีความรู้สึกว่าประโยคลักษณะเนี้ยมันทำให้อ้อมไว้ใจทั้งที่เสถียรเพราะอ้อมมีความรู้สึกว่ายายคือคนที่จะช่วยอ้อมได้หรือไว้ใจที่บ้านมันคือความปลอดภัยซึ่งมันคือการสื่อสารเพียงประโยคเดียวเองนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการใครสักคนหนึ่งที่ฟังเราได้ในทุกๆเรื่อง
จนกระทั่งเราฝึกได้ว่าเราเนี่ยแหละฟังหัวใจเราได้ทุกเรื่องอันนี้พูดจริงแล้วนะเพราะเวลาที่เราอยู่ในภาวะที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยเราต้องอยู่กับหัวใจของเราให้ได้อันนี้พูดจริงๆเลยแล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่าถ้าเราเห็นใครสักคนอยู่กับหัวใจของตัวเองได้เราจะไว้ใจเขาด้วยที่อ้อมไว้ใจยายเพราะว่าอ้อมเห็นว่ายายอยู่ได้เป็นปกติกับทุกเรื่องจริงไหมล่ะใช่นั่นถ้าเราเห็นสามีเราเนี่ยมั่นคงได้ทุกเรื่องภรรยาก็จะไม่ว้าวอนหรอกแต่ก็อยากจะเก่งขึ้นด้วยอ่ะจริงไหมลูกถ้าสามีบ่นได้ทุกเรื่องภรรยาก็ไม่อยากพูดหรอกหรือภรรยาบ่นได้ทุกเรื่องสามีก็ไม่อยากบอกหรอกเพราะฉะนั้นการเป็นคู่ชีวิตเนี่ยมันต้องมีทิฏฐิเสมอกันคู่สมรสเนี่ยมันต้องมีทิฏฐิเสมอกันว่าถ้ามีอะไรที่คุณอึดอัดคุณบอกผมได้เลยนะผมฟังได้และไม่ตัดสินโอ้โหอย่างนี้ภรรยาก็พร้อมที่จะแบบเนาะสื่อสารน่ะเข้าใจสิ่งที่พูดไหมแล้วเราก็จะพบเลยว่าเฮ้ยมันง่ายอ่ะต่อการที่ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากไม่ใช่มันไม่มีความยากลำบากนะลูกเพราะบางทีการตั้งครรภ์เนี่ยมันมีความยากลำบากหลายสเต็ปอยู่แต่ว่ามันสองหัวไงแต่มันมีทิฏฐิเสมอกันไงมันจะฝ่าฟันและเชื่อไหมว่าลูกจะเรียนเรื่องนี้จากพ่อแม่มากที่สุดพ่อแม่ที่สื่อสารและจะพากันประคับประคองไปด้วยกันดีๆลูกจะเกิดความมั่นคงแต่ถ้าเผื่อว่าลูกมองเห็นพ่อแม่แก้ปัญหาด้วยการทะเลาะกันมองเห็นความรักเป็นการทะเลาะเบาะแว้งเขาจะไม่มั่นคงในความรักด้วยนะเนี่ยอันเนี้ยคุณยายก็พยายามพูดให้เห็นเป็นภาพนะแล้วสิ่งที่สำคัญนะว่าไอ้พูดยังไม่เท่าไหร่นะเด็กฉลาดนะคะดูนะพ่อแม่พูดอย่างทะเลาะกันแต่เวลาสอนลูกสอนอย่างนึงถามว่าเด็กเชื่อสิ่งที่พ่อแม่ทำหรือพ่อแม่พูดคะทำถูกไหมเพราะว่าอะไรเด็กที่พ่อแม่พูดอ่ะมันก็เถียงพ่อแม่นั่นแหละแต่เวลาสิ่งที่พ่อแม่ทำอ่ะเด็กซึมซับจริงๆแบบเพราะฉะนั้นนะนะคะคุณพ่อคุณแม่อยากเห็นลูกเป็นยังไงเรามีโอกาสสร้างได้จริงๆนะสร้างได้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะเห็นลูกออกมาเป็นเด็กเล็กๆอ่ะสร้างได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยตอนนี้แหละพ่อแม่ต้องไม่มีความลับกับลูกจำเป็นจริงๆลูกคุณยายใช้คำว่าจำเป็นเลยนะไม่ใช้คำว่าอาจจะนะต้องเลยนะลูกเข้าใจคำว่าจำเป็นไหมเพราะว่าตอนนี้ลูกรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของแม่ทั้งหมดเลยและคนที่เกี่ยวเนื่องกับอารมณ์และความรู้สึกของแม่คือพ่อนะลูกคือมันมีความศรัทธาในการเป็นพ่อแม่ของกันและกันไว้ก่อนแล้วจนในที่สุดเราจะพบว่าการทำให้ดูของพ่อแม่ยิ่งกว่าคำสอนใดๆทั้งสิ้นหรอกความใจเย็นของพ่อแม่ที่สื่อสารกันอย่างรู้เรื่องและเข้าใจเนี่ยทำให้ลูกกลายเป็นผู้รับฟังเป็นอ่ะอยู่ในท้องน่ะมันฟังเป็นแล้วอ่ะเดี๋ยวบ่ายวันนี้ดูฟิล์มจากหมอมานิดเด็กมันสื่อสารได้อย่างฟังเป็นก็เพราะว่ามันฟังเป็นตั้งแต่ในท้องอ่ะหลานอ่ะอันนี้คุณยายไม่ได้พูดแบบมีหลับตาพูดนะมันมีวิทยาศาสตร์ที่รับรองเลยว่าคลื่นของความรู้สึกเนี่ยเป็นคลื่นแล้วนะความรู้สึกมันมีคลื่นน่ะพอใจมันก็มีคลื่นไม่พอใจมันก็มีคลื่นไม่แน่ใจลังเลสงสัยไอ้ความไม่แน่ใจลังเลสงสัยเนี่ยมันคือความระแวงอ่ะมันก็มีคลื่นแล้วเด็กอยู่ในน้ำอ่ะท้องแม่เนี่ยคือคลื่นน้ำเลยจริงไหมลูกก็จะได้รู้ไงว่าเด็กเนี่ยรับรู้ทุกอย่างตามคลื่นถ้าให้คุณยายมองเป็นภาพเป็นช็อตๆหนูลองดูนะหนึ่งสเปิร์มหนึ่งตัวนะมันออกมาแล้วมันไปฝังอยู่ในรังไข่มันคือชีวิตถูกไหมคะและไม่ใช่เป็นชีวิตที่ชนะคนอื่นแต่มันเป็นชีวิตที่แข็งแรงอยู่ด้วยความรักซึ่งมีการปฏิสนธิจิตมาจากอีกหนึ่งชีวิตซึ่งเขาเลือกเราไม่ใช่บังเอิญในล้านตัวนั้นน่ะไอ้ตัวเนี้ยชีวิตตัวเนี้ยมันไม่ได้มาด้วยความบังเอิญมันเกี่ยวเนื่องกับเราในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีปฏิสนธิจิตแรกตั้งแต่จิตประพัดสอนแล้วนอนอยู่ในครรภ์พ่อแม่เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือ
เราจะทำให้ลูกเรามีบุญที่เขามีสัมมาทิฏฐิเพราะมีพ่อแม่ที่มีสัมมาทิฏฐิเราเนี่ยคือการส่งต่อชีวิตกับชีวิตไม่มีคำว่าฟุกเลยนะพอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงต้องบอกว่าเฮ้ยจิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์เนี่ยรักษาไอ้จิตตรงเนี้ยเอาไว้แล้วพัฒนามันให้มีสติปัญญาขึ้นมาจนกระทั่งมันสามารถที่จะเรียนรู้ในการแก้ปัญหาเพราะมันมีสัมมาทิฏฐิเพราะโลกนี้มันก็เป็นโลกที่ต้องออกมาแก้ปัญหาแหละมันจะไปหาตรงไหนที่ไม่มีปัญหามันไม่มีหรอกลูกนั่นเรากำลังสอนลูกแบบเหนือชั้นเลยนะไม่ได้สปอยนะแต่ขอให้เขายอมรับความเป็นจริงว่าการเกิดของเขากรรมเป็นกำเนิดของเขากรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดเธอจะได้กรรมนั้นเพราะฉะนั้นเรากำลังอยู่ในวงศาคณาญาติของการเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมนะลูกแล้วเราก็ควรจะทำกรรมในช่วงที่เด็กอยู่ในท้องเนี่ยยังเป็นกุศลร่วมกันจริงไหมลูกอ้าวพ่อแม่ยักหน้าไปด้วยยายจะได้เพลินใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นมันควรลงทุนไหมอ่ะเราลงทุนให้ลูกเราเนี่ยมีสติปัญญาตั้งแต่เราทำกุศลเพราะฉะนั้นสติปัญญาของลูกเนี่ยมันจะเกิดจากความมีกุศลเซลล์ของแม่ซึ่งก็มีผลมาจากพ่อนั่นแหละสรุปแล้วคือไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญทำไมเราไม่เป็นนักลงทุนในตอนที่เรากำลังจะให้อีกหนึ่งชีวิตกับโลกอย่างเงี้ยมันน่าคิดจริงๆนะสำหรับอ้อมเมื่อวานเราคุยกับหมอกับเพื่อนแล้วคุยกันว่าคนเราอ่ะสภาพจิตมันสะท้อนออกมาทางกายผิวพรรณความผ่องใสสังเกตไหมถ้าเด็กบางคนพ่อแม่ผ่องให้ตายแต่ถ้าพ่อแม่อารมณ์เสียตอนท้องลูกออกมาผิวมันผิดพ่อผิดแม่แต่ในขณะที่เด็กบางคนพ่อแม่อารมณ์ดีนะแต่ตัวพ่อแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ผิวพรรณอะไรดีมากนะแต่เด็กมันดูผ่องใสเหลือเกินเนี่ยมันก็จะบอกว่ามันไม่เกี่ยวก็ไม่ได้นะมันมาจากพื้นจิตในระหว่างของการฟอร์มเนาะใช่ไหมเพราะเด็กเนี่ยมันต้องฟอร์มตัวมันฟอร์มอ่ะแล้วถ้าเผื่อในสิ่งแวดล้อมในบริบทของการที่ถูกฟอร์มถึงจะมีสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคุณยายขอบอกว่าบางคนเนี่ยคันเป็นพิษบางคนอยู่ในภาวะมดลูกก็ต่ำสายสะดือพันคอแต่ว่าพ่อแม่ไม่กลัวแปลว่าอะไรแปลว่าลูกจะรอดเพราะอะไรเพราะพ่อแม่สู้เป็นไม่ตีอกล่ำให้ไม่จะอี้จะอั้นซึ่งมันก็จะเป็นคันเป็นพิษไปเลยแต่ถ้าพ่อแม่สู้เป็นแล้วสื่อสารกับลูกด้วยไปด้วยกันเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันเราจะยอมรับทุกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและเราจะผ่านมันไปอย่างคนที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันบางทีนะพอตรวจว่าลูกเป็นอย่างนี้ผัวทวดเมียเมียโทษผัวงี้เลยเพราะเธอมันมาจากเธอเป็นปาหะแล้วบอกมันมีประโยชน์อะไรการเพ่งโทษมีประโยชน์อะไรถูกไหมความลับมันต้องไม่มีการเพ่งโทษแต่ความลับมันต้องช่วยกันผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากและจับสิ่งที่มันถูกอ่ะอย่าไปจับผิดนะแล้วเราก็จะผ่านสถานการณ์นี้แบบนักสู้เลยอ่ะคุณยายอยากเด็กบางคนมันเป็นอัศวินมากยายก็เรียกมันอัศวินเลยนะเด็กอ่ะไอ้เรื่องจับถูกกับจับผิดนี่ก็เหมือนกันนะยายจับผิดมันง่ายกว่าจับถูกมันยากจับผิดมันเป็นโทสะจริตลูกมันเป็นความร้อนแหมคนคนหนึ่งทำอันนี้เราก็เห็นว่ามันทำก็เป็นหน้าที่แต่เราไม่เคยชื่นชมแต่พอมันผิดมือนิดเดียวเนี่ยแหมด่าน้ำไหลไฟแลบเลยเนี่ยไงก็แสดงว่าเราจมอยู่กับความร้อนแบบไม่มีเมตตาตัวเองด้วยทำไมเราถึงไม่เมตตาตัวเองนะคะในเมื่อเราเห็นว่าก็เขาไม่ดีกับเราอ่ะเราเลยไม่ได้รับสิ่งที่ดีจากเขาแต่เราจะไม่ทุกข์เพราะความไม่ดีของคนอื่นโดยหลักของกรรมใช่ไหมอ้อมใช่ในความเลวของคนอื่นเราไม่ทุกข์ด้วยนี่ไม่ใช่ว่าไม่แยแสนะเราให้อภัยได้ในความไม่ถูกต้องของคนที่เรารักเพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยเข้มแข็งที่จะถนอมรักต่อไปอย่างนี้มันเป็นเรื่องของสามีภรรยาหรือเปล่าล่ะใช่หรือเปล่าล่ะคนที่จะเปลี่ยนสถานการณ์จากสามีภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่มันก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นในเรื่องนี้ใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะต้องไปทำอะไรมากมายกว่าจะได้ลูกมา
คุณยายก็เด็กสอนไปเยอะอ่ะอยากจะบอกว่าฟังหลานมันอ่ะแล้วบางทีเราก็รู้สึกเลยว่าเสียดายที่พ่อแม่ไม่ฟังหัวใจของลูกอย่างที่มันน่าจะฟังเพราะเราจะรู้เลยว่าเราจะไกด์ความอาถรรพ์ของเขาไปในทิศทางที่ขอโทษนะนอนตายตาหลับอ่ะคือเรานอนตายแล้วเราจะรู้ลูกว่าลูกเราสามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีสัมมาทิฏฐิก็เพราะเรานั่นแหละคือพระอรหันต์ในบ้านแหละไม่ใช่โรงเรียนนะบ้านนั่นแหละคือความปลอดภัยของลูกเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรู้ว่าทุกคำสอนและ how to เนี่ยยังไม่สู้เท่ากับความมั่นคงทางจิตใจของพ่อแม่เลยค่ะเพราะอย่างช่วงที่เราคุยกันผ่านมาเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยมันก็คือเรื่องของความที่ถ้าคุณแม่ใจเป็นสุขได้พึ่งพาตัวเองได้โดยมีคุณพ่อเป็นคนประคองหรือในขณะเดียวกันถ้าคุณพ่อปรับใช้คุณพ่อมีความสุขได้แล้วคุณแม่ก็ช่วยประคองเหล่านี้ถ้าเราทำจนเป็นปกติเราจะส่งต่อความสุขนี้ไปให้คนอื่นลูกเรามันก็จะโตมาในสังคมที่เป็นสุขถูกไหมคะยายคือเวลาที่เราพบว่าการฟอร์มตัวของคนหนึ่งคนมันมีสิ่งแวดล้อมมันมีกรรมในปัจจุบันมีกรรมในปัจจุบันแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่ามันเป็นคือมันเป็นพันธุกรรมอ่ะมันมีทั้งพันธุกรรมและปัจจุบันกรรมฟังสองกรรมด้วยกันพันธุกรรมกับปัจจุบันกรรมบางทีพันธุกรรมมันรุนแรงเช่นมันมีอกุศลโครโมโซมบางอย่างส่งต่อมาหลายเจนแล้วแต่พอมันมีปัจจุบันกรรมในปัจจุบันขณะดีเนี่ยน้ำมันมากเนี่ยไอ้พันธุกรรมที่มันเคยเป็นพาหะมาเนี่ยมันก็สามารถทำให้ตรงนั้นมีอิทธิพลต่อเราน้อยลงเพราะว่าปัจจุบันกรรมของเรามันเป็นน้ำดีที่มากมันเป็นกุศลที่มากอย่าไปนั่งโทษเรื่องพันธุกรรมแต่มีปัจจุบันกรรมที่แข็งแรงที่เป็นกุศลไว้สรุปแค่นี้คิดว่าพอเข้าใจแล้วล่ะเนาะฟังแล้วเขานึกภาพออกเหมือนกันใช่ไหมนึกออกเลยอย่าทำลายปัจจุบันกรรมนึกออกเลยเพราะว่าหลายๆคนมันจะบอกว่าเนี่ยเป็นมั้งแต่รุ่นยายแล้วรุ่นแม่แล้วมาถึงรุ่นเราก็ยังเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นนิสัยบ้านเรามันต้องเป็นอย่างนี้เฮ้ยถ้านิสัยไม่ดีตัดทิ้งตรงเราเนี่ยแหละไม่ต้องส่งต่อแล้วเราเป็นต้นตั้งหลักนิสัยดีของบ้านใหม่เลยเว้ยเฮ้ยเราอย่าสืบทอดกันมาทั้งนั้นที่เรารู้ว่าโอ้เป็นไปตั้งแต่ยายเป็นไปตั้งแต่แม่บางทีบางเรื่องเราก็ไม่ชอบไม่ต้องเอามานะคะนั่นคือช่วงแรกของเราเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงที่2กันก็แล้วกันนะคะกับทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีอ้อมจะก่อนตอบคำถามนะคุณยายเพื่อจะได้ให้พ่อแม่ที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านซึ่งวันนี้มากันน้อยแล้วก็ดูการถ่ายทอดอยู่แล้วก็พวกเราเองก็มีเพื่อนของเราที่อยู่ในเนี่ยรุ่นของเราที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะคุณยายตอนนี้คุณยายกำลังใช้คำว่าลองเปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้กระชับขึ้นอ้าวคุณพ่อหยิบโทรศัพท์มือถือมาคุณพ่อหยิบก่อนผู้ปฏิบัติธรรมทำแล้วเมื่อวานนี้เวิร์กมากเลยหยิบมาก่อนและเข้าไปใน SDS Face ให้เข้าไปก่อนเพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้เราดูแล้วพ่อแม่มาอยู่ในโครงการจิตประภัสสรแต่ไม่รู้เลยว่าเสถียรมีอะไรบ้างถามไม่เป็นแล้วมาไม่ถูกเพราะมันจะต้องมีโรงเรียนพ่อแม่มันจะต้องมี Family Camp ใช่ไหมฮะอ่ะกดเข้าไป เห็นไหมเห็นตัวเองไหมที่อยู่ที่โคสะด้วยนะเนี่ยโรงแรมโคสะหยิบพ่อทำจะเข้าไปใน SCS Face แล้วเห็นการถ่ายทอดของเราไหมลูกเห็นไหมคะเห็นอ่ะกดแชร์ไปทำไมทุกคนมีหมดแล้วอ้อมไม่มีอ่ะเป็นคนไม่มีเครื่องมือสื่อสารอะไรเลยมาดีแล้วสื่อสารกระจายแล้วแชร์ไปให้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่เรามีนั่นแหละฟังด้วยแต่ถ้าเราดูไปด้วยกันแล้วเราเข้าใจตรงกันทิฏฐิมันเสมอกันมันจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆนะคะแล้วอันนี้จริงเลยเพราะว่าอ้ําเชื่ออยู่อันนึงตอนเด็กๆอ้ําจะรู้สึกว่าทําไมคนนั้นไม่เปลี่ยนโลกเป็นอย่างนี้ทําไมโลกไม่เปลี่ยนคนอื่นไม่เปลี่ยนแล้วเราจะได้ยินว่าคนพูดว่าเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนแล้วโลกจะเปลี่ยนตอนเด็กไม่เข้าใจพอถึงวันนึงบางทีโลกมันจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นแต่ถ้าใจเราเปลี่ยนมันคือโลกมุมมองที่เรามีให้โลกอ่ะ
มันเปลี่ยนแล้วคืออ้อมตอนนี้เราเห็นแก่ตัวไม่ได้เลยนะที่คุณยายให้ทำเนี่ยเพราะเราจะสร้างคอมมูนิตี้ของการทำให้เด็กเราปลอดภัย คุณยายเนี่ยโดยระดับการปฏิบัติเอาตัวเองรอดเนี่ยปัจเจกอะแค่ตัวเองรอดแต่ผลของความรอดของคนหนึ่งคนสิ่งแวดล้อมและบริบทที่เรากำลังทำอยู่เช่นเสถียรธรรมสถานมันจะเป็นความปลอดภัยจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างกระแสให้ดราม่ากับเราใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่จะทำให้คนหนึ่งคนปลอดภัยคุณยายว่าเราปฏิเสธมันไม่ได้แหละแต่เราต้องสร้างปัญญากับไอ้เทคโนโลยีแล้วทำให้คนปลอดภัยเอาแชร์ยังลูก okay. เอาจริงนะสมมุติว่าเราอยู่กับเพื่อนที่เราคุยคอคล้ายๆกันเราจะรู้สึกมีความสุขแล้วเราจะนุ่มๆถูกไหมคะแต่ถ้าเราอยู่กับเพื่อนที่เอาแต่แข่งกันว่ามีอะไรไม่มีอะไรบางทีมันก็เครียดนะคือมันไม่ได้ผิดนะถามว่าผิดไหมมันไม่มีอะไรถูกหรือผิดใช่ไหมคะยายแต่เวลาถ้าเราจะต้องอยู่ในภาวะฉันมีนี่เดี๋ยวลูกฉันจะเตรียมไอ้นั่นเดี๋ยวฉันจะเตรียมไอ้นี่วายแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราคุยกันว่าเออเราจะทำยังไงให้เรามีความสุขง่ายขึ้นทุกน้อยลงในการที่เราจะพูดคุยกับคนในบ้านเราเธอลองใช้วิธีแบบนี้สิเรามาเกื้อกูลกันแบบนี้อ้อมรู้สึกว่ามันยั่งยืนกว่านะแต่กว่าจะเข้าใจแบบนี้ได้อ้อมต้องเจอกับโลกมาเยอะมากเลยนะยายขอพูดต่อจากอ้อมเลยพอดีคุณยายกลับไปดูย้อนหลังนะมีแม่บางคนไลน์มาบอกไม่ใช่ไลน์คือส่งเข้าไปเป็นคอมเมนต์บอกว่าเวลาเปิดฟังคุณยายนะลูกได้ยินด้วยปรากฏว่าลูกเปลี่ยนคือเด็กพร้อมเปลี่ยนเลยนะเด็กวัยรุ่นอะไม่ดื้อเพราะเข้าใจว่าคุณยายสอนว่าเฮ้ยฟังให้เป็นเพราะทีลูกมันจะตั้งกาดมาไม่ฟังไม่ฟังพ่อแม่เลยนะเพราะมันต่อต้านกับคนที่ไปจัดการมันอะแต่คุณยายก็จะสอนว่าฟังพ่อแม่ต้องฟังลูกพอมันเริ่มได้ยินคำว่าพ่อแม่ต้องฟังลูกเนี่ยมันเริ่มรู้สึกเฮ้ยมีคนรู้จักมีเพื่อนไงมันมีเพื่อน เพราะว่าเราไม่งั้นเราต้องโดนแต่แม่บอกว่าฟังอะฟังแม่สิก็ฟังมาทั้งชีวิตแล้วจะให้ฟังอะไรอีกว่าไม่ฟังปักหนึ่งแล้วไม่ได้ไงเราจะรู้สึกว่าแม่อย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าอืม40กว่าแม่ยังให้ฟังแม่เลยอะแล้วก็เข้าใจนะก็ต้องฟังอะเนาะแต่บางทีเราก็อยากให้แม่ฟังเราสักนิดอะเนาะคะคือเราก็40กว่าแล้วอะเนาะอยากจะบอกแม่ฟังมั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้เขาลองเก็บไปเรื่อยๆนะตั้งแต่เขาอยู่ในท้องจนลูกออกมาแล้วพอออกมาแล้วเนี่ยพอมาคลิปผมเขาเก็บประวัติเด็กนะคะแล้วมาอยู่ใน Family Camp เราจะขำมากเลยว่าเราสอนอะไรกันในวันนี้ใน9เดือนนี้แล้วทำไมลูกมันกำลังบอกมันระลึกอดีตที่เราเห็นเลยอะเป็นงานวิจัยในจิตประภัสสรเลยถึงได้บอกว่าเฮ้ยอย่ารอว่าคลอดแล้วสายแล้วเอาตอนนี้แหละเนี่ยแล้วมันจะมีหลายเคสนะมันกระทั่งบางทีแม่เราเองก็เป็นนะกลุ้มๆว่าช่วงในวัยที่เราดื้อๆแม่ก็จะรู้สึกว่าเขาเลี้ยงเรายังไงว่าเราออกมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเอาบางทีพ่อแม่ก็มีงงนะคะว่าเขาก็เลี้ยงของเขาดูปกติทำไมลูกออกมาเป็นอย่างนี้เนาะเอาว่าถ้าเราไม่อยากคิดแบบเนี้ยวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนนี้เถอะคือถ้าอ้อมนั่งทำให้ชินไปบอกแม่อ้อมได้อ้อมก็คงบอกว่าเออแม่ อ้อมว่าแม่ลองคิดแบบนี้ดูนะเผื่ออ้อมจะไม่ออกไม่เป็นแบบนั้นแต่มันไม่ทันแล้วไงอ้อมก็รู้สึกว่าเออมันออกมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ไปแล้วเราก็ค่อยๆแก้ในปัจจุบันใช่ไหมคะอย่างที่คุณยายบอกว่าปัจจุบันมันสำคัญกว่าเนาะอดีตมันทำมาได้มันก็ส่งมาสู่ปัจจุบันแต่เราแก้ได้เป็นกำลังใจคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะที่รู้สึกว่าลูกอาจจะดื้อหรือไม่เป็นไปอย่างใจเราแต่เราต้องร่วมมือกันค่ะเพราะบางทีเราอาจจะลืมลงทุนในเหตุบางเหตุเพราะฉะนั้นตอนนี้การลงทุนของคุณยังทันกันอยู่ทั้งสองฝ่ายนะคะคำถามค่ะบรรยายเราจะมีกุศโลบายอย่างไรสำหรับลูกอายุ8ขวบที่อยากได้ของเล่นบ่อยมากและมีราคาแพงอันนี้ก็ถือว่าเราผ่าน8ปีที่เราจะให้ลูกเนี่ยเล่นดินเล่นทรายเล่นน้ำเล่นทดลองนะฮะคุณแม่ว่ามันยากแล้วพอไปเป็น8ขวบแล้วว่ามันเคยได้อะไรที่เรารู้สึกได้เลยว่าลูกก็ได้อะไรที่ตามกับที่คนอื่นได้อันนี้ต้องเข้าใจละการผันพลังงานอย่างนี้เราอาจจะต้องนั่งเล่นหรือทำอะไรด้วยกันแบบพ่อแม่ลูกแล้วเห็นความภาคภูมิใจในการทำอะไรที่มีตัวแปรจากสิ่งสนใจข้างนอกนะคะอยากเข้าไปในห้างสรรพสินค้าหรือว่าอยากเข้าไปโยนลูกเข้าไปในคอร์สการทำงาน
อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในตรงนั้นค่ะอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกผักกินเองทำแปลงผักในบ้าน8ขวบช่วยเรารดน้ำต้นไม้ได้แล้วสามารถที่จะตัดผักตรงนั้นออกมาทำกับข้าวจนกระทั่งเซตโต๊ะเมนูอาหารคือต้องเปลี่ยนวิธีการของการใช้ชีวิตให้เขาเปลี่ยนความสนใจโดยคุณแม่เองคุณพ่อเองก็ต้องร่วมกันสร้างกิจกรรมใหม่ๆให้มันกลายเป็นกิจวัตรให้เขารู้สึกภูมิใจกับสิ่งบางสิ่งมากกว่าของเล่นราคาแพงใช่ไหมคะคือเขาต้องมีความภาคภูมิใจในอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่แค่เสพแล้วสุขอ่ะเขาต้องสุขจากการสร้างคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมีน้องเริ่มต้นนะคะอาจจะเห็นว่ากรณีแบบนี้มันอาจจะดูเหมือนไม่ได้เยอะนะแต่ถ้ามันเป็นลูกเราเราก็คงทุกข์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เมื่อเขาเริ่มรู้ความหรือรู้ตั้งแต่นี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้เขามีความสุขในสิ่งที่เขามีและสิ่งที่เขาเป็นได้เราเริ่มต้นได้นะคะปัญหาต่อไปนะคะคุณยายอันนี้จะเป็นปัญหาของความหลากหลายมากเลยนะคะหนูก็ไปอยู่ในบ้านผู้ชายจนวันหนึ่งเขาบอกว่าเราไม่ใช่เอามองไม่เห็นแต่เรายังอยู่บ้านเขาอยู่วันหนึ่งเขามีผู้หญิงใหม่แล้วไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นแล้วตอนนี้หนูกำลังจะย้ายออกจากบ้านเขาขอแนวทางในการดำเนินชีวิตก็ออกมาเลยออกมาเลยจะไปทนอยู่กับสิ่งที่มันไม่เห็นคุณค่าในตัวเองทำไมเห็นยังมันง่ายไงเวลาเป็นคนนอกพูดแต่เวลาอยู่บ้านเขาเราก็ก้าวขาออกยากอยู่ไม่คือถ้าเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราเข้าไปอยู่มันก็ไม่ได้ถูกต้องตั้งแต่แรกและเมื่อมันจะต้องมีความไม่ถูกต้องต่อไปอีกมันก็ถูกต้องสักวันนี้เลยแหละวันที่จะจากออกมาเนี่ยแหละให้มันถูกต้องเลยไม่เห็นต้องทรมานตัวเองจมปลักอยู่กับอะไรซึ่งมันออกมาได้แล้วไม่ออกอ่ะยายอาจจะไม่เคยเป็นฝีฮะฝีอ่ะเวลาบ่มอ่ะตอนที่มันปื๊ดออกมามันต้องทำใจไงคะอ่ะเหอะแต่ถ้าเผื่อว่าเราเห็นการขอโทษนะเจ็บอีกสักครั้งหนึ่งแล้วสิ่งนั้นจะเป็นแค่แผลเป็นคุณแม่ว่าบางคนต้องใช้วิธีการผ่าตัดอย่างยอมเจ็บอ่ะแสดงว่าคุณผู้ชมของเราตอนนี้ก็เหมือนฝีกำลังจะระเบิดอ่ะแต่ยังไม่กล้าบีบหายใจเฮือกหนึ่งอ่ะเนาะแล้วก็บีบคือการเดินออกจากบ้านเขาป่ะคะดีกว่าเดินไปแล้วก็ระแวงว่าไอ้ที่เก็บเอาไว้ข้างในมันจะตำเดินไปแล้วก็ยังขาเพราะเราเอาหนามเก็บไว้ในเท้าเราอ่ะมันก็ระแวงแป๊บแป๊บไปเรื่อยๆอยู่ก็ไม่มีความสุขวิ่งก็ไม่ได้เดินช้าลงไปช้าลงไปมันก็เกิดอะไรความอุ้ยอ้ายชีวิตมันก็สั้นนิดเดียวมีโอกาสบีบมันเลยหยุดแล้วทบทวนแล้วก็ถอยออกมากับเท่านั้นเองนะคะก็ขอให้ออกมาได้อย่างเขาเรียกว่าใจเบาแล้วกันนะคะตั้งหลักได้ค่ะถ้าเราสื่อสารให้คนรักเรารู้บอกไปแล้วว่าเราเสียใจแต่อีกฝ่ายเงียบไม่สื่อสารกลับมาทำให้เราอึดอัดจะวางใจอย่างไรเงียบก็อาจจะกำลังใคร่ครวญก็ต้องให้เวลาถ้าเงียบแล้วเขาช้าลงพฤติกรรมค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็น่าจะมุทิตาอ้อมรู้เลยอันนี้แปลว่าถ้าฉันพูดไปแล้วอ่ะทำไมเธอไม่แสดงอะไรออกมาสักนิดนึงฉันอุตส่าห์พูดมันออกไปอันนี้ฉันต้องทำยังไงดีคะก็ต้องเป็นคนที่รอคอยได้เพราะบางคนไม่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบหมุนองศาพรึบบางคนต้องค่อยๆบิดอันนี้เราก็เข้าใจเรารู้จักคนที่เรารักดีอ่ะบางคนแตะตอมนี้ฉันไม่ได้เธอก็อย่าไปแตะบางคนบอกว่าเอาคอยตรงนี้นะแล้วรอนะเดินออกมาเขาก็อาจจะเดินก็ได้จริงไหมเพราะฉะนั้นมันก็โหอยู่ด้วยกันไม่รู้สันดานของกันและกันเป็นไปไม่ได้รู้สันดานเลยวะเฮ้อเพราะว่าสันดานมันคือสิ่งที่มันเกิดซ้ำๆอ่ะค่ะตั้งแต่อันนี้ว่าอันนี้มันเอาไปใช้ในสังคมได้เลยนะคุณยายคือเวลาที่เราสื่อสารกับคนที่ออฟฟิศหรือว่าที่รอบข้างเราอ่ะแล้วบางทีเราสมมติเราขอโทษหรืออะไรไปแต่อีกฝ่ายนึงเขาเงียบหลายครั้งจะได้ยินคำว่าเฮ้ยอุตส่าห์ขอโทษไปแล้วนะเว้ยทำไมมันไม่ กลับมาซะหน่อยจริงๆเราขอโทษแล้วเราทำหน้าที่ของเราแล้วเราต้องจบอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนขอโทษแล้วนั่นคือสิ่งที่เราต้องบอกว่ามันมีสองขอโทษคือหนึ่งเราให้อภัยตัวเองแล้วแล้วเราก็ขอโทษคนอื่นแล้วเราหลุดแล้ว
ค่ะไม่ใช่การขอโทษของเราคนอื่นต้องยอมรับแต่การขอโทษของเราเราหลุดแล้วค่ะการให้อภัยของเราเราหลุดแล้วแต่ถ้าเราขอโทษแล้วยังรอว่าทำไมอีกฝ่ายนึงไม่หนังแปลว่าเราไม่ได้ขอโทษมันจริงๆหรอกเนาะเรายังต้องการอยู่เราอย่าไปจับผิดเขาว่าทำไมเขาอย่างนั้นทำไมเขาอย่างนี้เอาแค่เขาฟังการขอโทษของเราหรือเขาอาจจะทำไม่รู้ไม่ชี้แต่เขาเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้มีกุศลในการขอโทษคนได้สมบูรณ์แล้วสำหรับคนขอโทษนะคะคนทำไม่เสียอะไรเลยนะคะเลี้ยงลูกอยากให้เขาเป็นคนดีแต่ด้วยโลกปัจจุบันสิ่งยั่วยุเยอะมากค่ะคนทุกวันนี้ขาดศีลธรรมไม่รู้จะสอนเขายังไงเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคตคือจริงๆแล้วโลกมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเราเชื่อว่าโลกภายในที่เราได้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาในหัวใจของเด็กเนี่ยนะคะมันจะทำให้เด็กเนี่ยพึ่งตัวเองได้เพราะฉะนั้นการฝึกให้ลูกแก้ปัญหาเรียนรู้กับปัญหาและยอมรับปัญหานั้นอย่างไม่ยอมจำนนเด็กคนนี้จะเป็นอัศวินที่พร้อมที่จะเป็นนักแก้ไขนะไม่ใช่แก้ตัวนะอย่าเลี้ยงลูกให้เป็นมนุษย์แก้ตัวเพราะตัวเองก็เป็นมนุษย์แก้ตัวมนุษย์มีศักยภาพในการแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้ศักยภาพไปทางแก้ตัวก่อนนะเสียดายอ่ะอ้าวคนที่แก้ตัวเนี่ยมันง่ายกว่าไงยายคือมันง่ายแต่มันไม่พ้นทุกข์ไงแก้ไขเนี่ยมันยากกว่าแต่มันพ้นทุกข์อ่ะแต่ก่อนที่เราจะแก้ไขได้เราต้องยอมรับผิดก่อนเราไม่กล้าพอที่จะรับผิดไงคะยอมรับไม่ได้บอกรับผิดเรายอมรับการพลาดพลั้งแต่ไม่ยอมจำนนในการแก้ไขเมื่อเราเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขอย่างมีสติปัญญาได้สักครั้งหนึ่งเราจะมีหิริและโอตปะในการที่จะไม่ทำผิดอีกเราจะไม่เป็นมนุษย์ที่ทำผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกแล้วก็มานั่งแก้ตัวซึ่งอันเนี้ยมันแค่ปุถุชนขี้ขลาดคนที่มีปัญญาเนี่ยผิดไม่เกินครั้งหรือสองครั้งหรอกถ้ามันมีหิริและโอตปะแล้วมาแก้ไขนะมาแก้ไขนะมันจะเป็นคนที่ไม่ถลำลงไปในเส้นทางเดิมเพราะมันมีปัญญาแล้วเพราะนั้นอย่ากลัวการแก้ไขและต้องไม่ทำให้ตัวเองขี้ขลาดเพราะการแก้ตัวยอมรับพลาดไปแล้วเร็วไปหน่อยขอโทษทีฟังไม่ชัดตัดสินไปแล้วคืออันนี้เป็นเรื่องของการพร้อมที่จะแก้ไขนะลูกไม่ใช่ฉันก็บอกคุณแล้วนี่แต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่บอกคนนั้นถ้าบอกวิธีนี้เขาตั้งกาดอ่ะเขาไม่ฟังอ่ะหาวิธีการสิไม่ฟังโดยการพูดก็ใช้วิธีการเขียนไม่ฟังโดยการเขียนใช้วิธีการอะไรก็ได้ที่จะส่งเมสเซจให้เขารู้สึกได้ว่าเราต้องการโอกาสที่จะคลี่คลายสถานการณ์นั้นอย่างเป็นคนที่ยังมีมิตรภาพอยู่นี่นึกภาพตามแล้วคิดว่าเออถ้ามีตังค์วันไหนโกรธใครจะซื้อบิลบอร์ดซะเลยให้เขาเห็นเลยว่าฉันอึดอัด ขึ้นบิลบอร์ดมันซะเลยเออจริงๆการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญเป็นศีลของการรักษามิตรภาพเลยอ่ะใช่แต่ต้องซื่อสัตย์กับมันจริงนะคะอันนี้คำถามจากสปป.ลาวค่ะคุณยายโอ้จ้ะอยากมีลูกแต่ยังไม่มีทำยังไงดีคะต้องถามมีสามียังเดาว่าน่าจะมีนะคะเพราะว่าจะอยู่อยากมีลูกโดยไม่มีสามีนี่อาจจะแปลกสักนิดนึงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่ามีอย่าอยากมีเอาเป็นว่าถ้าจะเป็นพ่อแม่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ตั้งสัจจะว่าเราจะเป็นพ่อแม่ที่แบบให้เด็กมีบุญมาเกิดเนี่ยคุณแม่ว่าเด็กมีบุญมันก็รอเวลาเกิดเยอะนะที่เสถียรเนี่ยเวลาที่มาเตรียมเนี่ยคุณยายก็ไม่ได้บอกว่าไปขอพระอริยทานแล้วมีลูกแต่ไปบอกว่าไปตั้งสัจจะว่าจะเป็นพ่อแม่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเดี๋ยวเด็กมีบุญก็เลือกเราเองแหละมันก็เป็นอย่างนี้แล้วเราก็เห็นลูกใครแล้วเราก็เอ็นดูได้หมดนะคะมีคนอยากเกิดอยู่ในสังคมที่มีบุญนั้นเราก็ต้องเป็นเด็กเราก็ต้องเป็นครอบครัวที่ทำให้เด็กมีบุญมาเกิดแหละค่ะอันนี้คล้ายกับไฟเดย์เข้าไปเรื่อยๆแล้วค่ะถ้าแฟนเก่ากลับมาขอคืนดีกับแฟนเราโดยการขู่จะฆ่าตัวตายเราควรจะวางใจอย่างไรดีคะแฟนทุกข์มากและลังเลน่าจะเป็นแฟนเก่าของแฟนเรายายแฟนเก่าของแฟนเราขู่จะฆ่าตัวตายเรากับแฟนทำยังไงดีคะซื้อโรงศพเลยว้ายยายมันไม่ฆ่าตัวตายหรอกแค่อย่างนี้นะแล้วเราก็มีสังคมที่แบบเหตุสมมติเรากับ
คนที่เรารักเนี่ยถูกต้องแล้วแฟนเก่ามาบอกจะฆ่าตัวตายเพราะถ้าเราไม่กลับไปดีกับเขาเขาจะฆ่าตัวตายนะมันเห็นแก่ตัวไหมเนี่ยแต่คนเราทำได้นะคะไม่มันเป็นความเห็นแก่ตัวหรือเปล่ามันเห็นแก่ตัวแหละเพราะว่าเขาไม่ได้รักแฟนเราจริงๆเพราะว่าเขารักแต่ตัวเองมากกว่าเราก็ต้องพูดความจริงก่อนว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวที่เอาตัวเองเป็นเซนเตอร์ถ้าฉันไม่ได้ในสิ่งที่ฉันอยากได้ฉันจะตายให้เธอดูอ้าวแล้วถ้าเขาตายให้ดูจริงๆล่ะยายไม่เราก็ต้องใช้วิธีการที่จะทำให้เรื่องนี้มันไม่ได้ถูกรู้กันแค่เพียง2คนค่ะมันเป็นเรื่องที่พ่อแม่ของคนที่เรากำลังถูกท้าทายว่ากำลังจะฆ่าตัวตายเนี่ยต้องช่วยระวังด้วยอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ปล่อยให้คนที่อยากฆ่าตัวตายตายโดยไม่รู้ไม่ชี้นะไม่ได้ใจร้ายอย่างนั้นแต่วิธีการขู่อย่างเงี้ยสมมุติถ้าเราไปแย่งของเขามาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะตายให้ดูอย่างเงี้ยต้องรีบคืนเขาถามตัวเองก่อนกรณีนี้คืออันไหนเราต้องคืนเขาจริงไหมอันนี้ก็ถูกเพราะการแย่งของเขามามันทำให้เขาจะตายแล้วก็ตายทั้งเป็นแต่ถ้าเราถูกต้องแล้วมีคนไม่ถูกต้องบอกเดี๋ยวจะตายให้ดูอันนี้คุณแม่ไม่เข้าใจคำถามไงมันคิดได้สองอย่างจริงๆคือถ้าเราถูกต้องอยู่แล้วก็ชวนคนอื่นมาฉุดช่วยเขาด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ถูกคืนเขาเถิดมันก็ต้องดูก่อนคุณจะหน้าด้านอยู่ได้ยังไงเนื่องมาเขาจะตายให้เราดูอยู่แล้วเราเอาของของเขามาอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ทุเรศเกินไปคือถ้าพูดจริงๆโดยสันดานน่ะมันมนุษย์น่ะมันต้องได้รับการฝึกฝนน่ะจริงมันไม่ใช่ปล่อยกูอยากได้อะไรกูต้องได้ดิ้นพลาดพลาดพลาดแล้วกูก็ได้มันไม่ได้หรอกลูกเพราะฉะนั้นถ้าไม่ถูกต้องมันก็เรียกว่าเบียดเบียนจริงไหมความรักมันต้องอาศัยความซื่อสัตย์ถ้าความรักมีความซื่อสัตย์เนี่ยมันจะสามารถงอกงามแต่ถ้าความรักที่มันขาดความซื่อสัตย์เนี่ยมันไม่งอกงามเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาดูก่อนว่าความรักของเราเนี่ยมันเป็นความหลงหรือมันเป็นความรักถ้ามันหลงอารมณ์มันก็ไม่งอกงามไงใครด่าจะไปนั่งรักคนที่ตามแต่ใจตัวเองถึงแม้ว่าเราจะหยุดรักแล้วไปอยู่กับคนที่บอกจะฆ่าตัวตายมันก็จะมีประเด็นที่จะฆ่าตัวตายได้ทุกเรื่องนี้ก็ต้องรักษาเดี๋ยวจะไปตัดคลิปแค่เพลงเสียงตรงนั้นแล้วบอกแม่บอกก็ซื้อโรงเลยนี่ก็สวยไปนะถ้าจะตัดคลิปช่วยแบบช่วยตัดทั้งหมดทั้งยวงนะคะมีเหตุและผลด้วยนะคะช่วยกันนิดนึงนะคะเอาเจตนาก่อนโออยากไปร่วมอันนี้น่าจะเป็นระบายว่ะอยากไปร่วมจิตประพัดสอนแต่สามีชาวต่างชาติไม่อยากไปอยากอยู่บ้านดูทีวีกลัวฝุ่นตอนนี้ท้อง 3.5 เดือนน่าจะแปลว่า3เดือนครึ่งพยายามโน้มน้าวแต่ไม่สำเร็จแต่สามีดูแลดิฉันดีมากแต่ในเรื่องนี้เขายังไม่อินไม่เห็นความสำคัญค่ะไม่เป็นไรเราอยู่กับสามีตรงนั้นแหละเขานั่งดูทีวีไปเราก็ทำสิ่งที่มันขอโทษนะคะมันเหมาะกับเราตรงนั้นถ้าเขาดูแลเราดีแล้วมันก็ดีแล้วไงจริงไหมคะเขาดูแลเราดีแล้วมันก็เป็นโอกาสแล้วที่เราได้สิ่งที่ดีแล้วตรงนั้นน่ะไม่ต้องไปยัดเยียดอะไรเขาหรอกชวนมาเดี๋ยวตีกันอีกอยู่ตรงนั้นดีแล้วก็อยู่ไปแล้วเราก็ดูไลฟ์ไปไงสามีเราดูทีวีเราก็อยู่บ้านดูไลฟ์ไปก็ต่างคนต่างมีความสุขคือจริงๆแล้วคุณแม่ก็เห็นเพื่อนที่เป็นชาวต่างประเทศนะฝรั่งเศสบ้างอิตาลีบ้างแล้วก็ยังเที่ยวไปเที่ยวมาเพราะเวลาที่เขารักลูกอ่ะลูกอยู่ตรงไหนมีความสุขเขาไม่มาตอนนี้เพราะเขาอยากจะเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยแต่พอถึงเวลาลูกมาเล่นทรายมาเล่นไอที่แบบเพลกราวน์นะก็เห็นพ่อแม่มาเฝ้าอ่ะอย่าไปเคี่ยวเข็นคนอ่ะความรักไม่ได้มีไว้ให้เคี่ยวเข็นความรักมีไว้ให้มีความสุขที่จะเดินไปด้วยกันอยากจะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่วันนี้นะคะที่ท้องไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่หรือเด็กๆนะคะว่าถึงเวลาเมื่อวันหนึ่งเสาร์อาทิตย์มาใช้เวลาตรงนี้ได้นะคะทางเรายินดีมากๆที่จะให้พื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของเด็กๆเพราะว่ามันไม่ได้หาง่ายนะคะดินที่จะให้เหยียบทุกวันนี้เราก็เห็นอยู่มันถูกสร้างเป็นตึกเป็นอะไรซะเยอะถ้าเด็กเขาไม่เคยสัมผัสดินเขาไม่ได้กลับสู่ธรรมชาติบ้างอ่ะมันก็จะโตแบบอีกแบบนึงมันไม่ได้ผิดมันไม่มีอะไรถูกหรือผิดเลยแต่ถามตัวเองสิคะเวลาที่เราได้เหยียบดินน่ะมันมีอะไรกลับเข้ามาในใจเรามันมากกว่าแค่แผ่นดินนะสำหรับอ้อมนะอ้อมรู้สึกอย่างนั้นนะคะมาอีกคำถามนะคะพ่อไม่ทำตัวให้ลูกรักและเคารพจะคอยพูดเสมอว่าพ่อกับแม่ถึงจะไม่รักกันเหมือนเมื่อก่อนแต่ให้คิดว่าพ่อก็เคยให้ความรักลูกจะเถียงขึ้นมาทันทีว่าเท่าที่จำได้พ่อทำตัวไม่น่ารักไม่ให้น่ารักตอบคนเป็นแม่ฟังแล้วพูดไม่ออกคือจริงๆแล้วลูกก็เพียงแต่ระบายในสิ่งที่เขารู้สึก
บางทีเราอาจจะไม่ต้องสนับสนุนความเชื่อเช่นนั้นแต่ก็ยอมรับฟังว่าแม่เข้าใจที่หนูคิดอย่างนี้ได้แต่ให้เชื่อเถอะคนให้ชีวิตไม่ฆ่ามันอยู่ที่แม่จะทำให้ลูกเข้าใจว่าคนให้ชีวิตก็ให้ทั้งหมดของชีวิตแล้วลูกถึงแม้ว่าบางครั้งหนูอาจจะเห็นในมุมมองบางมุมของพ่อแต่มันมีความจริงที่หนูต้องรับรู้อยู่ก็คือพ่อคือคนให้ชีวิตคนให้ชีวิตไม่ฆ่าสั้นๆจบไม่ต้องคร่ำครวญลูกจะได้ไม่มีบาดแผลลึกคุณแม่ก็ต้องประคองกันไปนะคะทีนี้มีอีกคำถามว่าทำอย่างไรดีคะแม่ที่ชอบคิดว่าลูกตัวเองถูกลูกคนอื่นผิดหมดเข้าข้างลูกตัวเองถูกใช่ลูกฉันถูกอยู่คนเดียวโอ้เด็กคนนี้จะลำบากเด็กคนนี้จะลำบากที่จริงมนุษย์มันก็มีทั้งถูกผิดแต่ถ้าจะเอาถูกต้องก็คือถ้าผิดก็แก้ไขได้ถ้าถูกก็อย่าทะนงตัวอย่าเปรียบกับคนอื่นสรุปแล้วคือความถูกต้องก็คือการยอมรับความอ่อนแอของคนบางคนบางขณะและการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของคนบางคนที่บางขณะเขาอาจจะอ่อนแอแต่เราต้องหาจุดเด่นของคนคนนั้นให้เจอแล้วก็ค่อยๆให้สิ่งที่มันเป็นความมั่นคงค่อยๆอ่ะไม่ต้องแบบพลิกสถานการณ์คืออย่าตัดสินคนด้วยความรู้สึกมองคนหนึ่งคนพร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วอย่างลากยืนต้นได้อย่างแข็งแรงต้องให้เวลาค่ะค่ะสามีกินเหล้าหนักมากทุกวันกลับบ้านผิดเวลา 4-5 ชั่วโมงต้องทำยังไงดีคะคือเหล้าเนี่ยมันทำลายสติปัญญาอยู่แล้วนะคือสิ่งใดที่เสพแล้วมันทำลายสติปัญญามันก็มีผลพวงอะลูกจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยมีหลายครั้งที่เราเห็นว่าอกุศลโครโมโซมของพ่อแม่ของแม่หรือพ่อที่ติดบุหรี่หรือติดเหล้าเนี่ยนะมันจะมีผลต่อลูกเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าโตแล้วนี่เป็นคำถามของคนโตเหมือนคนติดการพนันน่ะคือมันมีความโลภติดเหล้าเนี่ยมันเป็นการเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญามันผิดศีลเลยนะคุณแม่ก็ตอบยากทีเดียวแต่อยากจะบอกว่าเมื่อใดที่ไม่มีศีลอารักขาอยู่เนี่ยคนที่ขาดสติปัญญาทำอะไรผิดก็ได้แล้วเขาทวนจะทำให้ทำใจหรือไงเรารักเขาก็ต้องทำใจยอมคือจริงๆแล้วเราก็ไม่ผิดศีลด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราก็คงต้องผันพลังงานเขาให้ออกมาออกกำลังกายหรือมีความสุขในเรื่องอื่นที่ไม่รอว่าต้องขับไปติดจนกระทั่งมันเป็นถ้าเป็นแอลกอฮอลิซึมนี่ก็จะต้องรักษานะ คือเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องรักษายาวๆไปนะคะคำถามต่อไปจะอ่านซื่อๆตามนี้เลยนะคะคนรักชอบว่าเราควายบ่อยมันน้อยใจค่ะทำอย่างไรควายน่ารักควายน่ารักทำใจยังไงดีเนาะเคยเห็นควายยิ้มไหมก็เคยอยู่ก็ควายยิ้มไงว่าควายน่ารักนะมันอยู่ที่เราตีความควายยังไงก่อนใช่ใช่แต่คนทั่วไปตีความควายยังไงไงทนถึกเออเขาชมว่าเราอดทนนะแฟนเขาชมว่าเรานี่อดทนมากเลยนะมีคุณประโยชน์นะเนี่ยขาดควายไปอะใครจะเลี้ยงข้าวใครวะเนี่ยเราอยู่ที่มุมที่เรามองไงคือเสียงคำว่าควายมากระทบหูดูแลจิตอย่าให้น้อยใจหนึ่งลมหายใจดูแลจิตถ้าเห็นความรู้สึกมันไม่ชอบอะก็ให้มันเกิดดับฉับพลันมันจะเป็นควายเผือกได้เลยแหละใช่เพราะถ้าเราไปอินอยู่กับควายนานนี่เราจะเป็นควายเอานะเพราะไอ้ควายมันทะลุหูเราไปอ้อมว่ามันจริงๆแล้วอ้อมนึกออกแล้วมันก็คือหลักธรรมะใช่ไหมคะว่าเราอ่ะไปตีความว่าคำว่าควายหมายถึงโง่หรือว่าอะไรอย่างนี้เขาพูดให้เราฟังเขาไม่ได้พูดให้เรามาน้อยใจเขาพูดให้เราฟังว่ามันเป็นคำสบถของเขาแบบเร็วๆอ่ะเขาไม่กล้าบอกคนอื่นควายหรอกเขาบอกเราควายเราก็ไม่ลุกขึ้นมาฆ่าตัวตายหรอกไม่เป็นไรควายไม่ฆ่าตัวตายนะใช่ใช่ทำงานได้แบบน่ารักถูก อวบด้วยควายอ่ะนี่เดี๋ยวก่อนเพื่อนฮาวายอ่ะมันเรียกคุณแม่ว่าอะไรไวท์บัฟฟาโล่อ่ะควายเผือกควายเผือก
จริงเพราะว่าฝ่ายเผื่อของเขาคืออะไรของหายากคือเจ้าแม่ของเขาเลยมันคือความอุดมสมบูรณ์นี่ไงถ้าของพวกอินเดียแดงอ่ะไวท์บัฟฟาโลนี่คือความอุดมสมบูรณ์แต่บริบทมันคนละประเทศไงยายอันนี้เมืองไทยไงมันอยู่ที่เราปรุงแต่ง อยู่ที่เราปรุงแต่งเพราะเราปรุงแต่งเพราะเสียงมันก็ทบหูปรุงแต่งว่าควายมันต่ำไงใช่งั้นเราเอาใหม่ก็เลยคิดว่าเขาดูถูกเรามันก็เลยมีชั้นมีเธออย่าตกอย่าลงไม่เป็นเหยื่อของอารมณ์เราเอาควายในความหมายของฮาวายก็ได้อะเราจะสวยขึ้นมาอีกนิดนึงเชื่อไม่เราเป็นเจ้าแม่เลยอ่ะนะเขาเดี๋ยวต้องมาบวงสรวงเราเลยนะไปครับเออนี่ไงถ้าเราไม่ไปปรุงแต่งอะไรมากๆมันก็โอเคเราแหละเวลาเราเห็นควายเราไปตีความว่าควายมันไม่น่ารักไงพอใครมาว่าเราก็เลยรู้สึกมันไม่น่ารักแต่ถ้าเรามองควายเรายังยิ้มได้ว่าเออควายน่าเอ็นดูเวลาใครชมว่าเราเป็นควายเราก็จะรู้สึกเออฉันน่าเอ็นดูอ่ะนะอยู่ที่วิธีตีความเราก่อนเราถึงควายคือความอุดมสมบูรณ์ควายไม่ใช่โง่จริงแต่อย่ามีใครมาว่านะ ลูกมีนิสัยก้าวร้าวค่ะชอบเอาแต่ใจทำยังไงดีคะอย่าเข้าไปประชิดตัวให้เขาลองเห็นว่าความก้าวร้าวมันมีโทษกับตัวเองโดยที่พอเห็นโทษแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบค่อยๆเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ท้าทายคนก้าวร้าวจะไม่ต้องการการท้าทายแม่อย่าท้าทายเช่นถ้าเธอเป็นอย่างนี้ฉันไม่รักเธอมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแม่ไม่รักก็ไม่รักสิเงี้ยมันก็จะพูดเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกว่าถ้าหนูเป็นอย่างนี้แม่ก็รู้หนูทุกข์แม่รออยู่ตรงนี้แม่รออยู่ตรงนี้นะถ้าไม่อยากทุกข์และอยากเดินมาหาแม่ก็คุยกันเนี่ยอ้อมว่าคนก้าวร้าวอ่ะเจอไม้ตายอันหนึ่งคือความเมตตาคือความใจดีอ่ะแล้วมันจะสตันเพราะว่าเวลาก้าวร้าวเนี่ยมันเป็นคนอ่อนแอนะเวลาก้าวร้าวอ่ะแล้วมันก็จะพูดไปเรื่อยอ่ะแต่พอเจอคนหนึ่งดีมาปุ๊บแง่ทำไมเขามาแบบนี้วะเอ้ามันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาก้าวร้าวมานี่เสร็จเข้าทางเลยเราก็ปะทะกับอ๋อก็จริงก็ขอให้แก้ปัญหานี้ได้นะคะอันนี้ยากจังหมดกำลังใจในที่ทำงานมีหัวหน้า2คนพูดไม่ตรงกันคอยจับผิดและมีงานบางอย่างที่ทำไม่ได้รู้สึกไร้ค่าและกลัวไม่ผ่านโปรค่ะอันนี้เป็นความกลัวใช่ไหมกลัวฮะเป็นความกลัวเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าทำงานอย่างเต็มที่ลงทุนในเหตุเลยผ่านไม่ผ่านเราอยู่ที่เราเป็นนักลงทุนแต่ถ้าลงทุนแล้วมันไม่ผ่านเราก็ยอมรับมันแต่เราต้องลงทุนค่ะเออจริงมันมีแค่ผ่านกับไม่ผ่านทำเต็มที่ถ้ามันไม่ผ่านมันคือไม่ผ่านแต่ถ้ามันผ่านมันก็ผ่านเออง่ายจังเนาะขอข้อคิดในการเลี้ยงลูกหลายๆคนพร้อมกันค่ะให้ทั้งพ่อไอ้ให้ทั้งแม่และเด็กใจเย็นไม่ทะเลาะกันคือแม่ก็ต้องเป็นผู้ไม่ฆ่าน่ะไม่เฉื่อยด้วยวาจาไม่น่างอไม่คอหักไม่จ้องจับผิดแต่ว่าแม่คือผู้ที่ให้โอกาสและในขณะเดียวกันเนี่ยเด็กที่ได้เรียนรู้กับความเย็นของแม่เนี่ยเขาก็จะรู้สึกได้ว่าเขาปลอดภัยก็ไม่ไปหาคนอื่นไม่ไปหาเพื่อนไม่ไปหาคนอื่นที่จ้องตะคุบลูกนะคะบ้านต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยของลูกสำหรับคุณยายตอบได้เลยพอดีมันหมดเวลามันไปเยอะอ่ะเหลืออีก2อันนะ4ข้อแล้วอ่านทีเดียวมั้ยคล้ายๆเมื่อกี้บอกว่าตอนนี้กำลังลังเลกับตัวเองตัดสินใจอะไรไม่ถูกเรื่องงานอันนั้นก็อยากทำอันนี้ก็อยากทำถ้าลังเลอย่าเพิ่งตัดสินใจต้องกลับมาดูใจที่ลังเลก่อนถ้าลังเลแบบตัดสินใจมันจะพลาดค่ะค่ะทำยังไงดีคะเมื่อรู้ว่าคนนั้นเคยสนิทกับเราแต่มาเปลี่ยนไปเขาทำเหมือนไม่มีอะไรเขาเหมือนเดิมตัวเราปล่อยทำอะไรตัวเราปล่อยทำช่างมันบางเวลาบางวันหน้าคนนั้นแวบเข้ามาตลอดมันก็เป็นช่วงของการเรียนรู้เราเห็นสิ่งไหนมันรู้สึกมีเสน่ห์ครอบครองใจใจเราก็จะไปใจมันจะไปอยู่สองที่ที่ที่รักกับที่ที่เกลียดบางทีเรานึกถึงคนคนนี้นึกแบบเสียใจเกลียดบางทีนึกโอ้เขาดีเสียดายอย่างเงี้ยมันดูเหมือนรักแต่จริงๆแล้วมันก็เสียทั้งคู่แหละจ้ะจะทำยังไงกับคนที่ไม่มีสัจจะผิดคำพูดบ่อยๆคะเราก็ต้องมีสัจจะเราต้องมั่นคงเราจะไม่เสื่อมกับคนที่ไม่มีสัจจะตรงที่เรามีสัจจะส่วนคนที่ไม่มีสัจจะมันก็เสื่อมไปอยู่แล้วจริงไหมคะอันนี้พูดตอบแบบตอบคนถามนะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่กับความหิวโหยโดยเราต้องใ
อยู่กับความขัดแย้งต้องให้อภัยอยู่กับคนที่ไม่มีสัจจะต้องมีสัจจะเมื่อใดก็ตามที่เราทำอย่างนี้เราจะกลายเป็นคนที่แข็งแรงในท่ามกลางสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างขอโทษนะคะพลิกเลยอะตอนนี้โลกมันพลิกเลยมันมีความเห็นแก่ตัวมันมีความไม่สนใจกันละกันมันมีสิ่งบางสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันอยู่ยากอะเพราะคนมันแสวงหาผลประโยชน์ในวิธีการซึ่งมันง่ายมากเลยมันคนที่จะตกเป็นเหยื่อเนี่ยก็คือหนึ่งคนที่มีความโลภคนที่มีความโลภจะไปลงทุนอะไรที่มันไม่เสถียรอันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อว่าจะได้กำไรอะไรง่ายในสิ่งที่มันกำลังแสวงหาผลประโยชน์นี่พอเข้าใจเลยนะฮะภาพของการแสวงหาผลประโยชน์ลงทุนน้อยเอากำไรเยอะแล้วโกงอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องระวังความโลภโทสะมันก็จะทำให้เราขาดสติในการทำลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีกรุณากับตัวเองมากเลยว่าเราไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของความร้อนของใครแต่เพราะความตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงของเราและสุดท้ายเลยที่คุณแม่รู้สึกได้เป็นห่วงมากก็คือความลังเลสงสัยความไม่มั่นใจซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้เราเนี่ยไปละเทอะเปื้อนเปื้อนไปดูหมอไปทรงเจ้าไปอะไรเอออวยแล้วเราก็กลายเป็นคนที่แบบต้องให้คนอื่นมากำหนดชีวิตเราที่จริงแล้วเนี่ยกรรมของเราเนี่ยแหละค่ะในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยค่ะมันซื่อสัตย์ที่สุดสำหรับเราก็คือทำกรรมใดได้กรรมนั้นพยายามเล่นกรรมดีของเราแล้วอย่ากลายเป็นคนที่แบบไม่พึ่งอ่ะนี่พอพูดเรื่องอวยอ่ะอยากจะบอกว่าหมอดูบอกว่าปีนี้ปีชงด้วยนะชงอะไรไม่รู้ชงอะไรเขาก็บอกว่าคนเกิดปีขานปีนี้ปีชงอ้อมก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ได้เข้าวัดนี่อ้อมไปแก้เครียดเต็มแล้วนะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยกล้ากลัวโดนด่าก็ประคองสติเอามาค่ะคิดว่าอะไรจะเกิดก็เกิดไปก่อนถ้าใครบอกว่าเป็นปีชงก็ยิ่งต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าใครบอกว่าปีนี้จะยากจนก็ต้องยิ่งขยันถ้าใครบอกว่าปีนี้หาเงินฝืดขอโทษนะอริยทรัพย์เป็นเรื่องสำคัญนึกออกไหมคะถ้าคนบอกว่าปีนี้ปีชงกูเกิดขี้เกียจเลยนี่ก็มันก็ชงตัวเองแหละแต่ถ้าเราเนี่ยมองสถานการณ์ที่คนอื่นกำลังเหมือนกับว่าเขาก็ใช้เทคนิคหลักพยากรณ์อะไรก็ว่าไปเถอะแต่ใช้ให้มันเป็นกุศลน่ะเข้าใจสิ่งคุณยายพูดไหมเนี่ยเข้าใจค่ะเข้าใจเขาบอกว่าเราดีปีนี้เราจะรวยแต่ขี้เกียจเป็นขนอย่างนี้มันจะรวยไหมไม่รวยสรุปแล้วไม่ว่าเขาจะบอกว่าอะไรมันขึ้นอยู่กับกรรมมันขึ้นอยู่กับการกระทําของเราในปัจจุบันกรรมไม่ใช่หมอดูปัจจุบันกรรมเป็นนักลงทุนด้วยกุศลผลมันก็เป็นกุศลวิบากกรรมวิตชื่อเรื่องนี้สังคมดีแบบพลิกหน้ามือเลยจริงไหมค่ะนะคะวันนี้ก็ใช้เวลากันมาประมาณชั่วโมงนิดๆแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมกันนะคะถึงช่วงท้ายค่ะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนก็แล้วแต่นะคะที่ติดตามชมกันอยู่แล้วก็เชิญชวนนะคะผู้ปฏิบัตินิดได้มั้ยได้ค่ะคุณยายจะชวนเด็กๆบวชใช่มั้ยคะใช่ใช่บวชพุทธสาวิกา2แผ่น3แผ่นดินนะคะปีนี้จะไปถ้ำอเจนตาออโรราซึ่งก็เป็นถ้ำที่คุณยายยังไม่ไปแต่อยากไปเพราะว่าถ้ำนี้ก็จะมีประวัติศาสตร์ในยุคเดียวกับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คือประมาณเกือบ 2,000 ปีงั้นเราก็อยากเห็นว่าเอ๊ะในยุคนั้นเนี่ยที่พุทธศาสนารุ่งเรืองทางอินเดียใต้เนี่ยเป็นยังไงเพื่อนเด็กๆที่จะไปบวชหรือว่าจริงๆตอนนี้ผู้ใหญ่มาสมัครบวชเยอะนะคะที่จะไปเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่30มีนาเดินทางค่ะแล้วก็จะกลับวันที่12ส่วน13ก็จะบวชในประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากไปอินเดียไปสังเวชนียสถานทั้ง4นะคะพุทธคยาพาราณสีสาวัตถีลุมพินีกุสินาราไวยสารีราชคฤห์ถ้ำอเจนตาออโรราก็อ้อมไปอย่างอเจนตาออโรรายังไงอ้าไปมั้ยเดี๋ยวคนก็คิดว่าอ้อมบวชอีกนี่ที่ผ่านมานี่คนส่งข้อความว่าอ้อมไปบวชอีกแล้วค่ะแล้วเค้าก็แบบจะได้บวชอะไรทุก2เดือนมั้ยเนี่ยพม่านะบวชรายเดือนแหละพม่าบวชทุกปีจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะหรอกอย่าไปคิดว่าหญิง3โบสถ์ชาย3โบสถ์นั้นมันเป็นคำนะอะไรนะอะไรอะไรชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์มันเป็นคำอะไรก็ไม่รู้มันอยู่ที่การกระทำของเราถ้าเราคิดว่าการบวชคือการเปลี่ยนรหัสชีวิตที่ดีขึ้นการบวชก็ทำให้เราดีขึ้นนะครับฉะนั้นก็เด็กๆหรือว่าช่วงที่ซัมเมอร์นี้ไม่ได้ไปไหนก็มาบวชเรียนอยู่ในเพราะตอนนี้ในเสถียรธรรมสถานก็มีงานเกิดแก่เจ็บตายและจากภาคที่ร้อยกันด้วยความรักและความกรุณาก็ขอบคุณมากเลยสำหรับการทำรายการวันนี้นะคะแล้วก็
เราจะเข้าช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราหายใจอย่างมีสติสติคือการระลึกรู้เท่าทันปัจจุบันขณะหายใจเข้ากายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างอ่อนโยนคืนลมหายใจออกอย่างผ่อนคลายอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันมีสภาวะธรรมใดปรากฏแค่รู้และปล่อยเห็นความคลายคืนของสภาวะธรรมนั้นเห็นการมาการไปเห็นการเกิดดับของสภาวะธรรมนั้นจิตจะบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกเจริญเมตตาให้กับชีวิตบนพื้นฐานแห่งการเห็นแล้วไม่คุกคลีเช่นนี้เรียกว่าเรามีสัมมาทิฏฐิเห็นทุกข์แต่ไม่คลุกคลีอยู่กับทุกข์เห็นสภาวะทนอยู่ได้ยากเห็นความไม่มีตัวตนอนัตตาคือไม่มีตัวตนยึดถือไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้ไม่ว่าจะชอบชังหรือเฉยแค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระจึงไม่มีการเบียดเบียนขอให้เราเคารพชีวิตเช่นนี้อาหังจึงหมายถึงข้าพเจ้าจะมีความสุขบนพื้นฐานแห่งการเห็นแล้วไม่เป็นเช่นนี้เห็นทุกข์กำหนดรู้ในทุกข์ไม่จมอยู่กับความทุกข์เพราะทุกข์ทนอยู่ได้ยากเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอาหังสุขิโตโหมิจึงเป็นเรื่องที่เราได้รับผลจากการเห็นเช่นนี้คุณแม่จึงขอเชิญชวนให้ท่านได้เจริญเมตตาคือเมตตาภาวนากับชีวิตกรุณาว่าตามอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพพุโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอภยาปโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอตานังปะริหารามิมะมะมาตาปิตุอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตุอภยาปชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปันาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอ
อะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุธรรมะสวัสดีไลฟ์